อิงชมส.ส.เพื่อไทยประชุมสภาไม่ล่มจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรเชียงใหม่เชียงรายปลายบย.การเมืองวันที่29ตุลาคม2567 16:29 น.อิงขอบคุณพร้อมชมส.ส.ทำประชุมสภาไม่ล่ม PR คณะรัฐมนตรีสัญจรเชียงใหม่เชียงรายปลายบย.นี้ยาหอมอยากไปร่วมงานเทศกาลของส.ส.ทุกจังหวัดเมื่อเวลา 15:30 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ประจำสัปดาห์โดยมีนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อฐานะประธานส.ส.พรรคเป็นประธานการประชุมทั้งนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรครวมทั้งรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับส.ส.ด้วยนางสาวแพทองธารกล่าวว่าวันนี้คิดถึงทุกคนเพราะที่ผ่านมางานยุ่งและพยายามเคลียร์ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อมาประชุมพักได้ทันขอขอบคุณส.ส.ทุกท่านที่สภาไม่ล่มเลยต้องขอชมทุกๆคนที่ร่วมมือกันทำให้การประชุมเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อมีวาระต่างก็จะประชุมต่อเนื่องไปได้ต้องขอขอบคุณมากๆขอขอบคุณที่ทำงานหนักไม่ว่าทั้งในสภาและการเตรียมข้อมูลในสภาทุกขั้นตอนสำคัญมากๆขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจทั้งนี้เหลือการประชุมสภาวันสุดท้ายเราจะได้พักกันแต่ระหว่างพักคงมีอีกหลายหัวข้อที่ต้องคุยกันอาจจะคุยกันในวงเล็กๆอะไรที่สงสัยจะมีคำตอบให้ทุกเรื่องนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าขอประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 29-30 พฤศจิกายนและจังหวัดเชียงรายวันที่ 1 ธันวาคมโดยจะมีรัฐมนตรีท่านอื่นๆลงพื้นที่ด้วยในเขตการตรวจราชการในจังหวัดอื่นๆขอให้ส.ส.ทำเรื่องเสนอขึ้นมาว่ามีปัญหาอะไรบ้างในพื้นที่เพื่อจะได้พูดคุยกันได้และจะให้ประสานเข้ามาในส่วนของพื้นที่ที่อยากจะคุยแยกกับตนโดยตนจะรับฟังปัญหาในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการแก้ไขนอกจากนี้กรณีส.ส.อยากเชิญตนให้ไปงานต่างๆในจังหวัดของตัวเองจริงๆตนอยากไปทุกจังหวัดไม่เกี่ยงอยู่แล้วขนาดท้องโตยังไปได้ไม่ติดอยู่แล้วไม่เหนื่อยแต่ขออนุญาตว่าขอให้บอกล่วงหน้าเล็กน้อยและช่วยกระจายว่าอะไรที่สำคัญมากจริงๆที่ต้องไปก็ขอให้ช่วยกันตนอยากไปทุกที่แต่ไปทุกที่ไม่ได้ดังนั้นขอให้ช่วยกันจัดมาตนรู้สึกลำบากใจเวลาที่ชวนมาแล้วไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าตนชื่นชอบใครแต่ขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาและงานพีครับเสียใจเลิกเต๋อเล่าย้อนสาเหตุล่มวิวาจบรัก8ปีบันเทิงวันที่30ตุลาคม2567 12:32 น.พีคภัทรสยาเล่าย้อนสาเหตุเลิกเต๋อฉันทวิทย์ทั้งที่มีแพลนแต่งขอบคุณที่ทำให้ชีวิตเติบโตรับเสียใจที่ทำให้อีกฝ่ายเสียใจไม่กล้าชวนมาออกรายการหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2557ถือเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงกับการประกาศเลิกกันของคู่รักคนดังพีคภัทรสยาเครือสุวรรณสิริ
และเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลา8ปีแถมยังเพิ่งประกาศไปก่อนหน้านั้นไม่นานว่าเตรียมแพลนวิวาห์ในปีหน้าท่ามกลางความดีใจของแฟนคลับทั้งสองฝ่ายซึ่งเหตุผลในตอนนั้นหนุ่มเต๋อเผยว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่ามีหลายสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้จนสุดท้ายกลายเป็นปัญหาสะสมพร้อมออกปากถ้าให้ย้อนเวลากลับไปตนก็พร้อมที่จะจีบอดีตคนรักอีกครั้งเพราะมั่นใจว่า8ปีที่คบกันไม่เคยมีวันไหนที่รู้สึกเสียดายเวลาปัจจุบันทั้งคู่ต่างก็มีชีวิตรักที่ไปได้สวยหนุ่มเต๋อก็กำลังคบอยู่กับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาด้านพีก็คบอยู่กับหนุ่มต๊อดสินะใหม่เต๋อพีต๊อดแต่ล่าสุดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่แจ็คแฟนฉันไปออกรายการซิงไหมซิสที่ช่อง YouTube ของสาวพีกับตอนที่มีชื่อว่าแรงมากซิส3คำถามที่แจ็คเตรียมมาได้ฟังแล้วต้องซูดปากโดยมีช่วงหนึ่งของรายการเป็นการเปิดให้ถามคำถามพีค5ข้อก่อนที่สุดท้ายจะเหลือแค่2ข้อโดยแจ็คแฟนฉันถามพีคว่ายังกล้าเจอหน้าอาเต๋อไหมพีคบอกว่าเจอจริงๆผ่านมาทุกวันนี้อยากขอบคุณเขาเลยนะที่ทำให้เรามีชีวิตเติบโตมาถึงวันนี้เขาคือคนที่ดีเป็นอีกหนึ่งคนในชีวิตถามว่ากล้าเชิญเขามาออกรายการไหมพีคบอกว่าเชิญเขาจะมาเหรอแต่ไม่กล้าเชิญเกรงใจและคำถามที่แจ็คถามนั่นก็คือเลิกกับพี่เต๋อเพราะไรพีคเผยว่าโอเคเรื่องจริงๆเลยนะทัวร์จะไม่มาลงพีคใช่ไหมคือตอนเด็กๆอยากแต่งงานเร็วมีลูกอะไรแบบนี้ก็พูดกับเขาว่าอยากมีลูกประมาณอายุ27ตอนนั้นอายุ26ภาพในหัวก็คิดไปแล้วก็ต้องแต่งงานก่อนตั้งแต่คบกันมาพีคเลิกกันตอน8ปี0เดือน0วันพอดีเลยนะอันเป็นปีที่ทำขนมก็เลยมีเวลาที่อยู่ด้วยกันเยอะกินข้าวด้วยกันปีสุดท้ายอยู่ด้วยกันเยอะแล้วอยู่ดีๆพีคก็คิดได้เองว่าถ้าสมมุติเราแต่งงานตอนนี้แล้วมันยังไม่พร้อมใจมันยังไม่ค่อยหยุดแต่งงานไปก็คิดว่ามันต้องเลิกแน่เลยคือมันยังไม่ชัวร์แล้วบวกกับว่าเด็กๆตอนนั้นแพชชั่นมันยังไม่ค่อยมีแต่รู้สึกว่าแพชชั่นสำคัญเลยคิดว่าแต่งงานไปแล้วเลิกแน่เลยเลยรู้สึกว่าแบบนี้แต่งไม่ได้ก็เลยเลิกถามว่าเสียใจไหมตอนนั้นคือเสียใจเพราะว่าที่ผ่านมาคบกันมา8ปีแล้วไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวมีคุณหมูตลอดขับรถยังไม่เป็นเลยอ่ะมันก็หวงหวงตอนนั้นทำให้พีคฟังธรรมะเพราะเหมือนแบบว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันใหญ่มากคุณหมูก็เสียใจเราก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้เขาเสียใจขนาดนั้นแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่ทำให้ใครเสียใจอีแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เลิกคุยกันนะก็ยังคุยกันมาต่ออีก 2-3 ปีจนต่างฝ่ายต่างไปเจอคนที่ใช่นายกรัฐมนตรีคิกออฟ Thailand Winter Festival เที่ยวทั่วไทยฤดูหนาวชู7ไฮไลท์เด็ดการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 10:55 น.นายกรัฐมนตรีสวมผ้าพันคอดอย.ตุงคิกออฟ Thailand Winter Festival เที่ยวทั่วไทยฤดูหนาวยาวถึงมค.68ชู7ไฮไลท์เด็ดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพร้อมเปิดเที่ยวแล้วเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตร
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงข่าว Thailand Winter Festival โดยมีกิจกรรมไฮไลท์7กิจกรรมประกอบด้วย1เทศกาลลอยกระทง2เทศกาลเคาท์ดาวน์3กิจกรรมเชิงกีฬา4กิจกรรมด้านวัฒนธรรม5เทศกาลอาหาร6เทศกาลดนตรีและ7เทศกาลแสงสีโดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพร้อมใจกันสวมผ้าพันคอเข้าทีมฤดูหนาวซึ่งเป็นผ้าทอดอย.ตุงหมักโคลนสีโทนธรรมชาติจากจังหวัดเชียงรายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นบรรยากาศต้อนรับฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวของไทยอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่กิจกรรมแน่นอนโดยเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั่วประเทศไทยเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดทั้งปีเพราะช่วงฤดูหนาวและช่วงสุดท้ายของปีทุกที่ทั่วโลกก็จะน่าเที่ยวประเทศไทยก็ต้องทำให้เป็นที่น่าเที่ยวตนมั่นใจว่าประเทศของเรามีเสน่ห์มากพอและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีอาหารอร่อยเสน่ห์ของเมืองไทยมีมากมายอยู่ที่ว่าคนไทยทุกคนจะร่วมมือกันอย่างไรให้มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนยอถึงมกราคมปีหน้าเราจะจัดเทศกาลฤดูหนาวทั่วประเทศไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนของประเทศก็มีที่เที่ยวแน่นอนอย่างเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดต่างๆก็จัดไม่เหมือนกันเพราะมีพื้นเมืองไม่เหมือนกันเมื่อจัดหลายที่ก็ทำให้มีประสบการณ์จากหลายๆที่ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะโปรโมทต้องขอขอบคุณการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญทำให้งานแบบนี้ได้เกิดขึ้นแน่นอนว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยและประเทศไทยซึ่งนับเป็นปีที่2ที่เราได้จัดงาน Thailand Winter Festivalเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากมายและเป็นการส่งสัญญาณว่าเราพร้อมให้คนต่างชาติมาเที่ยวทุกจังหวัดของไทยไม่ใช่แค่จังหวัดหลักๆแต่เมืองรองก็น่าเที่ยวอีกเยอะวันนี้ภาคเหนือของเราพร้อมเที่ยวแล้วไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉะนั้นใครที่วางแผนไว้ว่าจะสัมผัสลมหนาวปลายปีที่ภาคเหนือสามารถจองเครื่องบินที่พักได้เลยพี่น้องชาวเหนือของเราพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวนางสาวแพทองทานกล่าวว่าเมื่อตนมีโอกาสลงพื้นที่ไปหาพี่น้องจังหวัดต่างๆก็ได้เที่ยวหลายจังหวัดซึ่งตนจะพยายามไปให้ครบทุกจังหวัดจะได้เห็นว่ามีเสน่ห์อะไรซ่อนอยู่ในแต่ละจังหวัดเพื่อนำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในโอกาสนี้ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันบอกทุกๆคนว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วที่จะท่องเที่ยวหน้าหนาว Thailand Winter Festival และขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงช่วงปีใหม่นี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยไปใช้เวลากับครอบครัวคนที่เรารักด้วยความสดชื่นสดใสและปีหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและรวยกันทุกคนจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับชมการแสดงแสงสีภายในงานก่อนเดินมายังตึกบัญชาการ1เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมนายวราวุธได้นำคณะผู้บริหารและศิลปินดาราเข
ข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว